พร้อมไหมยังครับขอเสียงกองทัพธรรมดังๆหน่อยฮะขอเสียงดังๆหน่อยฮะดังเงี้ยดังเงี้ยถ้าไม่ดังไม่ขึ้นนะดังเองครับดังเองพร้อมไหมยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับหมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าประทันที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาคุณงามความดีทุกท่านนะช่วงนี้จะลองนะก็จะเป็นการบรรยายนะบรรยายธรรมะแท้แก้ปัญหาได้จริงนะธรรมะไม่แท้แก้ปัญหาไม่จริงนะเราก็จะได้มาพิสูจน์นะธรรมะแท้ๆที่พระพุทธเจ้าสอนกันนะว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะแล้วธรรมะไม่แท้นะจะแก้ปัญหาไม่จริงนั้นเป็นอย่างไรนะตอนนี้นะบ้านเมืองเรานะก็ได้ประสบกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะวิธีการต่างๆทางโลกนะที่เอามาแก้ปัญหาต่างๆนี้ก็เชื่อว่าเราก็ใช้กันมาเต็มที่แล้วล่ะนะวิธีการทางโลกเนี่ยเราใช้กันมาเต็มที่แล้วที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองนะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีทางโลกเราแก้กันมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะมันอาจจะมีข้อดีแง่นั้นเชิงนี้บ้างนะแต่มันไม่ยั่งยืนนะเราไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรถึงวันนี้นะเราลองมาดูวิธีทางธรรมที่มนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสรู้นะว่าวิธีการทางธรรมนั้นนะที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรนะที่จะทำให้เกิดนะความอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงนะเป็นอีกทางเลือกนึงที่เราจะเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้านะซึ่งพระพุทธเจ้านี่ท่านบำเพ็ญอยู่20อสงไขยเศษแสนกับเรียนรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกจนได้ชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรอนุตตระไม่มีผู้ใดเทียมเท่านะแล้วท่านก็ตรัสว่าคำใดที่ท่านตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานต่างๆหน่วยงานองค์กรต่างๆมามีประสบการณ์ทั้งใช้วิธีการทางโลกและทางธรรมเริ่มต้นเราก็เรียนวิธีการทางโลกนะปรากฏว่ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะมันล้มเหลวก็เลยมาเรียนรู้ทางธรรมกับพระพุทธเจ้านะมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็พิสูจน์ตามก็พบความมหัศจรรย์ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ถูกตรงนั้นแก้ปัญหาทุกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะโดยในยุคนี้ก็จะมีนะพ่อครูสมณโพธิรักษ์นี่ท่านก็นะ
เอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาพาชาวบุญนิยมหรือกองทัพธรรมเราปฏิบัติกว่า50ปีเราก็พบว่าโดยภาพรวมแล้วปัญหาต่างๆในชีวิตของพวกเรานั้นเบาบางลงนะโดยภาพรวมความผาสุกเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆนะอาจารย์ก็ได้นำพาพี่น้องแพทย์วิทิตธรรมนะทำมากว่า30ปีนะก็พบว่าเป็นเช่นนั้นนะโดยภาพรวมปัญหาต่างๆในชีวิตของเราน้อยลงนะความอยู่เย็นเป็นสุขมันเพิ่มขึ้นและปัญหาต่างๆที่หนักๆไร้ๆเราก็ฝ่าวิกฤตนั้นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาถ้าเราเข้าใจอย่างถูกตรงนะว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็เชื้อเชิญให้เราพิสูจน์กันได้นะขอให้เราเข้าใจให้ถูกตรงเท่านั้นนะผมจึงไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะในความรู้สึกในความที่เป็นอยู่นี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ไม่มีความหวั่นไหวอะไรนะมีความมั่นใจว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าจะแก้ปัญหาได้นะพี่น้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างไรท่านตรัสว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตสิ่งดีสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตมันเกิดจากอะไรในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความที่กรรมคือพฤติกรรมทางกายหรือวาจาหรือทางใจอันเป็นไปด้วยสันเจตนาคือความจงใจที่บุคคลทำแล้วสะสมแล้วจะสิ้นสุดไปเพราะมิได้เสวยผลก็หมายความว่าทุกพฤติกรรมที่แต่ละชีวิตทำลงไปนั้นจะไม่ได้รับผลนั้นเป็นไม่มีแปลว่าผลที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดอื่นจากนี้ไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยกับชีวิตแต่ละชีวิตมันเกิดจากกรรมหรือว่าพฤติกรรมการกระทำของผู้นั้นเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าได้อธิบายเพิ่มเติมไปว่าแต่กรรมนั้นแหละนะพฤติกรรมทางกายหรือวาจาหรือทางใจนั้นจะให้ผลในทิฏฐธรรมเที่ยวหรือในภพถัดไปหรือในภพอื่นสืบไปคำว่าทิฏฐธรรมก็แปลว่าปัจจุบันทุกพฤติกรรมเนี่ยก็จะให้ผลในวินาทีปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปในชาติปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งหรือในชาติอื่นๆสืบไปอีกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราก็จะเห็นได้ว่านะสิ่งใดก็ตามที่ใครก็ตามทำลงไปณปัจจุบันนี้จะได้รับผลในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งชาติอื่นๆสืบไปอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีใครก็ตามทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีในอดีตดีหรือไม่ดีในอดีตก็จะได้รับผลดีหรือไม่ดีในอดีตส่วนหนึ่งอดีตชาตินะชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตในปัจจุบันคือผลจากการกระทำในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันนะร่วมกันรับผลแล้วก็จะผลนั้นเมื่อหมดฤทธิ์ก็จะหมดไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกสังเคราะห์กันอีกรับผลแล้วก็หมดฤทธิ์ไปนะแล้วก็จะส่วนที่ไม่หมดฤทธิ์ก็สังเคราะห์กับอดีตและปัจจุบันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการให้เกิดผลดีณปัจจุบันไปจนถึงอนาคตให้ได้มากให้เจริญให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่เราทำลงไปแล้วมันจะเกิดผลดีขึ้นมาแล้วภาคเพียรทำผลดีนั้นทุกปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เรามาดูว่านะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านได้ตรัสถึงวิธีที่จะปฏิบัติให้เกิดผลดีที่ดีที่สุดในการบริหารชาติบ้านเมืองหรือบริหารหมู่กลุ่มหรือบริหารชาติบ้านเมืองให้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนั้นเป็นอย่างไรนะเนี่ยในเรื่องของอปริหานิยธรรมเนี่ยนะพระไตรปิฎกที่10ข้อที่70นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอปริหานิยธรรมนะธรรมหรือข้อปฏิบัติที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะสิ่งนี้เนี่ยเกิดมาอย่างไรนะสิ่งนี้เนี่ยเกิดมาจากว่าเมืองวัดชีนี่เป็นเมืองเล็ก
นะในสมัยพุทธกาลนะแล้วมีเมืองมคธเนี่ยเมืองใหญ่เมืองมคธเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเลยใหญ่เท่ากับเมืองโกศลมี2เมืองใหญ่แล้วเมืองวัชีเมืองมคธนี่มีพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่อยากไปตีเมืองวัชีพออยากไปตีเมืองวัชีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะเมืองวัชีเป็นเมืองเล็กๆ เป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเมืองมคธนี่อยากได้อยากจะไปตีแต่เมืองมคธเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งที่สุดเลยในทุกด้านแม้แต่เรื่องการปกครองบ้านเมืองเก่งที่สุดเลยท่านจะรู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยทรงวัสการพราหมณ์เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าบอกให้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเราจะไปตีเมืองวัชีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีความเห็นอย่างไรนะทีนี้วัสการพราหมณ์ก็ไปถามพระพุทธเจ้าก็นะถามพระอานนท์ว่าถามพระอานนท์ต่อหน้าวัสการพราหมณ์นั่นแหละว่าเมืองวัชีนี่นะเมืองเล็กๆนี่แหละยังทำอปาริหานิยธรรมทำที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่แหละนะยังทำอปาริหานิยธรรมที่เราสอนไว้อยู่ไหมเราได้ไปสอนให้เมืองวัชีเนี่ยทำอปาริหานิยธรรมแล้วพระอานนท์ก็บอกนะมีอยู่7ข้อพระพุทธเจ้าก็ถามไปแต่ละข้อถามไป1ข้อพระอนนท์ก็บอกว่าทำอย่างดีเลยพยาค่ะทำอย่างดีเลยพยาค่ะถามแต่ละข้อถามข้อที่1ไปก็โอ้โหทำอย่างดีเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเขาทำอย่างดีแม้เพียงข้อเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแม้เพียงข้อเดียวใน7ข้อแล้วก็ถามไปทีละข้อจนครบ7ข้อพระพุทธเจ้าก็ตรัสเลยแต่ละข้อเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างดีแม้เพียงข้อเดียวเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เลยเสร็จแล้ววัสการพราหมณ์พอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่าโอ้ขนาดเขาปฏิบัติข้อเดียวนะเพียงข้อเดียวยังเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแล้วถ้าเขาปฏิบัติทั้ง7ข้อแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะโอ้วัสการพราหมณ์บอกตีไม่แตกหรอกไม่มีทางสำเร็จหรอกทำได้2อย่างเท่านั้นว่างั้นถ้าแบบนี้ก็ทําได้แค่2อย่าง1ปลองดอง2ยุให้เลิกทําก่อนยุให้เลิกทําอปริหานิยธรรมยุให้แตกยุให้เลิกทําก่อนแล้วถ้าจะตีค่อยตีได้ไม่เช่นนั้นจะตีไม่ได้แล้วก็ว่าแล้วก็ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปพอวัสการพราหมณ์ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปปุ๊บนะพระพุทธเจ้าก็เรียกให้สงฆ์มารวมกันให้พระอนนท์ไปเรียกสงฆ์ให้มารวมกันสงฆ์ที่อยู่ณที่นั้นให้มารวมกันแล้วก็บอกว่านี่นะเราได้สอนอปาริหานิยธรรมให้กับเมืองวัชีไว้จะถ้าเขายังปฏิบัติอยู่เขาจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพวกเธอจงมาเรียนอปาริหานิยธรรมนี้ให้สงฆ์ได้มาเรียนอปาริหานิยธรรมนี้ถ้าพวกเธอภาคเพียรปฏิบัติแม้ข้อเดียวพวกเธอก็จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกก็เลยสอนวิชาที่บริหารชาติบ้านเมืองหรือบริหารหมู่กลุ่มวิชาที่บริหารหมู่กลุ่มหรือบริหารชาติบ้านเมืองที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกต่อให้เป็นกลุ่มเล็กๆก็ตีไม่แตกนะเล็กๆก็ตีไม่แตกคิดดูสิเมืองวัชีเมืองเล็กๆนะเมืองเล็กๆนี่แหละทำอปาริหานิยธรรมตามที่พระเจ้าสอนนะปรากฏว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่กล้าไปตีเลยนะรู้ว่ายังไงก็ตีไม่แตกแต่อยากได้เมืองวัชีมากจะทำยังไงดีก็เลยส่งวัสการพราหมณ์ปลอมตัวไปทำเป็นข้าทำเป็นถูกลังแกถูกลงโทษจากเมืองมคธแล้วก็ปายไปแทรกซึมไปแกล้งทำดีไปแกล้งทำดีกับเมืองวัชีแล้วเขาวางแผนกันไว้แล้วนะเมืองมคธเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูกับวัสการพราหมณ์เนี่ยวางแผนไว้ว่าไปยุให้เลิกทำอปาริหานิยธรรมให้ได้นะหาวิธีทำยังไงได้ไปยุให้เมืองวัชีเลิกทำให้ได้ถ้าเมืองวัชีเลิกทำได้นะรับรองจะตีง่ายได้มากเลยเสร็จแล้ววัสการพราหมณ์ก็ไปยุจนสำเร็จนะไปยุจนสำเร็จเลยสำเร็จปุ๊บก็พระเจ้ามคธตีแตกเลยพัวเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจังหวะที่เมืองวัชีนั้นทำตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองใหญ่ระดับเมืองมคธนี่ไม่กล้าตีเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอเลิกทำตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนะเละเลยนะนะเละเลยพ่ายแพ้แบบไม่เป็นท่าเลยพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าเลยเพราะงั้นในย่าเดียวกันนะในเรื่องราวเหล่านี้เนื้อหานี่เนี่ย
นะในประเทศไทยของเรานะเราก็เลือกเอานะเนี่ยหมู่มวลของคนดีทั้งหลายเราก็เลือกเอาว่าจะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือว่าจะทำตามวัดสกลพราหมณ์ถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าสอนก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแต่ถ้าเราทำตามวัดสกลพราหมณ์ที่มายุแย่ก็เสื่อมอย่างเดียวไม่มีเจริญแล้วก็ตีแตกเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกเอานะพระพุทธเจ้าบอกเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านนะก็อยู่ที่ใครจะเลือกเอาทางไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอปริหานิยธรรมซึ่งนะชาวบุญนิยมนะชาวแพทย์วิธีธรรมก็คือกองทัพธรรมเรานี่แหละนะชาวบุญนิยมเรานี่นะพ่อครูได้นำพามากว่า50ปีนะอาจารย์ก็ได้นำพาทางจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมมากว่า30ปีนี่นะที่นำพาปฏิบัติมากันนี่นะก็มั่นใจนะทุกวันนี้ยังมั่นใจว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกหรอกถ้าเรายังทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อยู่พี่น้องมาพิสูจน์สัจจะอันนี้อาจารย์ไม่เห็นอะไรที่จะชนะระบอบทักษิณได้นอกจากอปริหานิยธรรมเท่านั้นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกจริงๆนะไม่มีอาวุธใดที่จะสู้กับระบอบทักษิณได้นอกจากปัญญาวุฒิปัญญาวุฒิอปริหานิยธรรมนี่แหละที่จะสู้ได้อันดับแรกนะไล่ตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปนะไล่ตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปว่าอปริหานิยธรรมนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรมีอยู่7ข้อนะและพิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าไปว่ามันจริงไหมอาจารย์นี่เจอวิกฤตมาตั้งลูกกี่ครั้ง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 ชนิดที่ว่าไม่น่าจะฝ่ามาได้นะพ่อครูก็ฝ่ามาตั้งลูกกี่ครั้งไม่น่าจะฝ่ามาได้อาจารย์ก็พาทีมฝ่าวิกฤตต่างๆไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะไม่น่าเชื่อว่าจะฝ่ามาได้นะแต่ปรากฏว่าฝ่าวิกฤตหนักๆร้ายๆมาได้ทุกครั้งเลยนะด้วยอปริหานิยธรรมนี้เพราะงั้นพี่น้องลองมาศึกษาดูว่าอปริหานิยธรรมธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนั้นเป็นอย่างไรนะเรามาพิสูจน์กันเพราะตอนนี้เราก็ไม่ต่างจากวัดชีหรอกใช่ไหมเราก็เป็นกลุ่มเล็กๆใช่ไหมแต่ระบอบทักษิณนี่เบ้อเล่อเลยใช่ไหมตอนนี้ระบอบทักษิณนี่เบ้อเล่อเลยนะใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะแต่ของเรานี่เล็กกระจิ้วเดียวเลยนะเล็กนิดเดียวเลยนะไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเล็กนิดเดียวเลยนะดูสิว่าเราจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกจริงไหมนะของเราเล็กนิดเดียวเอามาดูนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเอาข้อที่7ก่อนเลยนะข้อที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งสติไว้ว่าทำฉะไหนหนอเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขข้อนี้หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าบอกว่าให้ใช้สติปัญญานะรวบรวมคนดีให้รวมพลคนดีมีศีลมีธรรมนะมาล้อมรวมพลังกันเนี่ยผู้มีศีลเป็นที่รักก็คือผู้รักศีลผู้รักศีลนะผู้รักศีลศีลเป็นยังไงศีลคือการลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นการภาคเพียรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจนี่คือศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสในจุลศีลข้อที่1เนี่ยถ้าขยายออกไปศีลก็จะเป็นอย่างนี้ละสิ่งที่เป็นโทษลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษแล้วพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่แหละผู้มีศีลเป็นที่รักตั้งแต่ขนาดหยาบกลางละเอียดเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ศีลแบบหยาบกลางละเอียดถ้าศีลที่ละเอียดขึ้นไปเท่าไหร่จะมีฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นแต่เราอย่างน้อยเราก็ได้ศีลเบื้องต้นก่อนเท่าที่จะทำได้แต่ละท่านทำได้เท่าไหร่ก็ภาคเพียรทำให้เจริญขึ้นไปเป็นลำดับท่านเอาคนดีมีศีลเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยคือเพื่อนที่จัญญะจริยาแปลว่าการกระทำพรหมก็คือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4ผู้ที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นกรุณาลงมือทำสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมุทิตาก็ยินดีที่เกิดดีขึ้นหรือยินดีที่ได้ทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อุเบกขาสามารถวางทุกข์เป็นวางสุขทุกข์หลอกเป็นนะเข้าสู่สุขแท้ไม่ทุกข์ได้อันนี้ก็เรียกว่าทำดียังไม่มีทุกข์อ่ะทำดียังมีความสุขอ่ะคำว่า
พื่อนพรหมจรรย์คือเพื่อนที่มาทำสิ่งที่ดีงามอย่างมีความสุขนะผู้มีศีลเป็นที่รักผู้รักศีลนะรักการละสิ่งที่เป็นโทษรักการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับลำดับนะที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าให้เอาคนชั่วมาไหมมารวมมาร่วมมารวมกันเอาคนชั่วมาไหมไม่เอาคนชั่วแล้วเอาคนดีมาเอาคนดีมานะเอาคนดีมาอย่าเอาคนชั่วมาเด็ดขาดจ้ะนะไอ้ชั่วชั่วนี่ไปไกลๆเลยนะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องต้อนรับนะนี่กองทัพธรรมเรานี่ก็ลงทะเบียนเลยนะเนี่ยมาใครมาพักอะไรเนี่ยนะเช็คหน่อยเช็คหน่อย คนชั่วไม่เอาแต่คนดีมานะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราก็คัดกันนะกองทัพธรรมก็คัดกันนะเอาแต่คนดีนะต้องเช็คกันตลอดเวลานะครับมาอยู่ร่วมกันเพราะมันสำคัญมากเลยนะเอาแต่คนดีมีศีลเท่านั้นแหละนะแต่ศีลก็อย่างน้อยศีล5บางทีก็พร่องบ้างไม่พร่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าพร่องมากเกินไปนักพร่องมากเกินไปจนสร้างปัญหามากเกินไปมันก็ไม่ไหวเนาะเอาอาจจะพร่องนิดๆบ้างพร่องเล็กๆน้อยๆมุมนั้นมุมนี้บ้างไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าโหเอาเป๊ะๆพร่องไม่ได้เลยเหรอขาดไม่ได้เลยเหรอบางทีจะพร่องนิดๆหน่อยๆบ้างนะแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ส่วนรวมแล้วก็ภาพรวมก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่ก็ได้นะก็เอาผู้ที่มีศีลเป็นที่รักนี่แหละผู้รักศีลรักความดีงามนี่แหละมาล้อมรวมพลังกันอย่าไปเอาคนไม่ดีมามันป่วนไอ้คนไม่ดีมันป่วนกองร้อยเลยนะยุ่งกองร้อยเลยนะไม่เอานะเอาแต่คนดีมาล้อมรวมพลังกันเนี่ยให้คนดีมาล้อมรวมกำลังกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละสรุปแล้วให้คนดีมีศีลเนี่ยมาล้อมรวมพลังกันผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขมาแล้วก็ปฏิบัติเกื้อกูลพึ่งตนเองแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันในการที่จะลดสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนั่นแหละนะพากันทำให้เกิดความเจริญขึ้นมีกิจใดที่ดีงามก็ร่วมกันทำสรุปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่ต้องล้อมรวมคนดีเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีอย่าไปอยากได้มวลมากอาจารย์ไม่ต้องการเลยนะมวลที่มากถ้าไม่ดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมมวลทักษิณมารวมเอาไหมโอ้โอ้ยไม่เอาเรามามันก็มาขี้โกงเราเท่านั้นแหละใช่ไหมโอ้ยขนาดชาติบ้านเมืองให้ประโยชน์กับเขาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนให้ประโยชน์กับเขาเยอะแยะไปหมดเขายังคดโกงได้ยังทรยศได้ใช่ไหมเขายังคดโกงได้ยังทรยศได้ภาษาอะไรเขาจะไม่คดโกงไม่ทรยศต่อพวกเราได้ใช่ไหมโอ้ยนะขนาดสิ่งที่มีบุญคุณกับเขาขนาดนั้นเขายังคดโกงได้ทรยศได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่าเอามานะประเภทเชื้อทักษิณนี่อย่าเอามานะเชื้อแบบนี้นะเชื้อระบอบทักษิณนี่อย่าเอามารวมเด็ดขาดเลยใช่ไหมจะไปไหนก็ไปใช่ไหมอย่ามารวมเด็ดขาดเลยอย่ามาร่วมมารวมทำกิจกรรมแบบพวกเรากำลังทำกันอยู่นี่นะพินาศหมดแหละถ้าเชื้อขี้โกงมานี่นะเชื้อขี้โกงมานี่พินาศหมดอยากได้ไหมล่ะคนขี้โกงเยอะมาร่วมทีมกับเราเอาไหมโอ้ยไม่เอาและไม่เอาพวกขี้โกงพวกอกตัญญูนะพวกทรยศอย่าเอามาเด็ดขาดพวกนี้จะไปไหนก็ไปเราไม่แคร์จะไปไหนก็ไปนะอย่าเอามารวมเด็ดขาดเชื่อเอาแต่คนดีมานะคนดีมีน้ำใจนะคนดีมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมาล้อมรวมพลังกันนะรับรองพระพุทธเจ้าบอกเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกมาแล้วก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็พยายามช่วยเหลือสังคมมีกิจอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ช่วยกันทำนะเนี่ยทำด้วยใจที่เป็นสุขนะทำด้วยใจที่เป็นสุขนะนี่แหละเป็นประเด็นที่สำคัญนะขอจงอยู่เป็นสุขก็ทำด้วยใจที่เป็นสุขนะนี่ก็พัฒนาชีวิตให้มันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นข้อที่7นะไล่ย้อนกลับไปเอาข้อที่1เนาะเอาข้อที่7แล้วจะก็ไปข้อที่1เลยนะไปข้อที่1แล้วค่อยไล่ย้อนมาเรื่อยๆๆนะไล่ย้อนมาเรื่อยๆๆไปข้อที่1นะพุทธเจ้าบอกว่าแม้ทำได้ข้อเดียวนะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเห็นไหมเขาพยายามตีเราให้เราลือเต้นให้เราอะไรเป็นไงโอ้เราคนดีมารวมกันอย่างสงบแล้วก็มันจำเป็นนะมันล้นนะจะทำยังไงไม่ให้เราลงถนนแล้วจะให้ไปอยู่ไหนใช่ไหมโอ้เขาก็พยายาม
โอ้โหไปร้องศาลสองครั้งศาลก็บอกเขาทำถูกต้องแล้วก็มันเต็มนะมันก็ต้องลงไปอย่างนั้นน่ะศาลยกคำร้องสองครั้งจรานอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเพราะเราไม่ได้ทำชั่วใช่ไหมเราไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความวุ่นวายใช่ไหมเรามาด้วยความสงบสันติอหิงสาหน้าซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนี่เป็นนโยบายเป็นทิศทางที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านให้มานะเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายนะเราก็มีน้ำใจให้กับคนเดินถนนคนนะจราจรน่ะต้องใช้จราจรมันจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเท่าที่จำเป็นเราไม่ใช่คนจะไปเหยียดโลภเหมือนทักษิณใช่ไหมเราไม่ใช่คนขี้โลภเหมือนทักษิณนี่ไปอยากได้พื้นที่เยอะๆจะเอาไปทำอะไรมันไม่ได้ชนะกันด้วยได้พื้นที่นะใช่ไหมมันไม่ได้ชนะกันด้วยได้พื้นที่มากใช่ไหมมันชนะกันด้วยปัญญาด้วยความดีใช่ไหมชนะกันด้วยความดีสิ่งใดดีแท้สิ่งใดจริงแท้สิ่งใดเป็นปัญญาที่พาเจริญแท้เราก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนให้กับสังคมมันไม่ชนะกันด้วยได้พื้นที่เยอะหรอกเราเอาแค่พอเราอยู่ได้นี่ก็นอนเบียดเบียดกันก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราก็นอนเบียดเบียดกันเห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนในการจราจรใช่ไหมก็เอื้อกันอ่ะคนเราอยู่อย่างเงี้ยทั้งนั้นโอ้ถ้าเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเขากลางแล้วเขาเอามดอ่ะปึ๊ดเลยนะทั้งที่คนก็ยังพออยู่กันได้นะเรายังพอเบียดเบียดกันได้เราก็ไม่ล็อกนะเราก็เป็นคนมีน้ำใจนะต่อประชาชนเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะศาลท่านก็เข้าใจเพราะถ้าเข้าใจท่านก็บอกเขาทำได้ถูกต้องแล้วเขาก็มีสิทธิที่จะมาชุมนุมนะศาลเขามีสิทธิที่จะมาชุมนุมนะอย่างสงบนะเนี่ยแสดงความเห็นของเขานะเขาก็ทำถูกต้องหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นชัยชนะอย่างหนึ่งนะที่เป็นพลังแห่งความดีที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะนี่ก็เป็นหนึ่งอันที่เราก็เริ่มเห็นว่าโอ้นะเราทำด้วยความจริงใจอย่างนี้เนาะก็พลังความดีนี่ก็สารพลังความดีกันกับท่านที่เกี่ยวข้องก็ตัดสินให้เราสามารถชุมนุมต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไปได้เรื่อยๆของเราแล้วทีนี้นะอ้าวนี่เป็นข้อหนึ่งนะนี่เป็นข้อหนึ่งยังมีอีกหลายประเด็นนะเอาละนะทีนี้มาดูกันต่อนะมาดูกันต่อว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกี้อาจารย์นำเรียนพี่น้องข้อที่7นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจับประเด็นให้แม่นนะท่านบอกมีสติดีๆนะมีสติปัญญาดีๆนะอย่าเบลอนะอย่าเบลอนะท่านฟังนะให้เอาแต่คนดีมารวมกันนะอย่าเอาคนชั่วมารวมรวยก็จังหัวมันไม่ต้องเอามารวมเขาจะรวยแค่ไหนก็ช่างเขานะเขาจะรวยแค่ไหนก็ช่างเขาเขาจะมีอำนาจแค่ไหนก็ช่างเขาเขาจะมีองค์ประกอบทางโลกแค่ไหนก็ช่างเขาถ้าเขานิสัยไม่ดีควรเอามารวมไหมไม่ควรเอาคนไม่ดีมารวมอย่าเอามารวมเด็ดขาดนะของเราถ้าเป็นคนดีนะจะยากจนจะมีฐานะแค่ไหนอย่างไรมารวมได้ไหมได้ท่านใดเป็นคนดีมารวมได้จะมีฐานะแบบไหนแบบไหนอย่างไรขอให้เป็นคนดีเถอะนะมารวมกันได้มารวมกันได้เลยนะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกทีนี้แล้วมาทำยังไงทีนี้วิธีปฏิบัติทำยังไงข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยท่านตรัสอย่างนี้นะให้มันประชุมกันเป็นเนืองนิดนะพี่น้องเนี่ยมันมาประชุมกันไหมนี่มันมาไหมโอ้มากันทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยพี่น้องก็มันมากันทุกวันเลยเท่าที่จะมาได้ใช่ไหมก็มันมาประชุมกันมาชุมนุมกันนี่แหละมันมาประชุมกันมาชุมนุมกันเป็นเนืองนิดมาบ่อยๆเท่าที่จะจัดสรรมาได้ท่านได้จัดสรรมาได้ก็มารวมกันมารวมกันนะทีมคณะทำงานย่อยก็ประชุมกันไปทีมพี่น้องที่มาเสริมหนุนก็มาเสริมหนุนมาประชุมกันมาชุมนุมกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มันมาชุมนุมกันนะมันประชุมกันเป็นเนืองนิดแค่พี่น้องมันมาประชุมกันเป็นเนืองนิดเท่านี้แหละพระเจ้าตรัสว่าทำได้แม้ข้อเดียวเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพี่น้องพิสูจน์สัจจะอันนี้ไปนะแม้แค่มาประชุมกันเป็นเนืองนิดนี่แหละเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพระเจ้าบอกทำได้ข้อเดียวก็เจริญมากแล้วข้อที่สองพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันชุดธุรกิจแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า
เอาตามมติหมู่มิตรดีใช่ไหมนี่แหละหมู่มิตรดีมีมติอย่างไรเนี่ยเอาตามนั้นเลยเพราะหมู่มิตรดีจะคิดชั่วไหมไม่หมู่มิตรดีคิดดีไหมคิดดีหมู่มิตรดีคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนั้นแหละเขาไม่คิดชั่วนะเพราะงั้นเนี่ยหมู่มิตรดีมีมติอย่างไรช่วยกันเลยพร้อมเพรียงกันแปลว่าสมัครสมานสามัคคีกันอย่าแตกกันอย่าแตกกันเนี่ยวัดสกลพราหมณ์ไปยุให้แตกกันนั่นแหละพวกวัดสกลพราหมณ์มันจะยุให้แตกกันมันยุให้แตกกันแล้วก็แตกเป็นเสียงๆเลยเนี่ยพูดก็พูดเถอะนะรอบนี้จริงๆนี่นะถ้าเราไม่ที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อวัดสกลพราหมณ์เมืองไทยไม่แตกเป็นเสียงขนาดนี้หรอกที่ผ่านๆมาเนี่ยนะเราไล่คนชั่วไปได้คนดีมาล้อมรวมพลังกันไล่คนชั่วได้ให้คนชั่วลดอำนาจลงไปได้นะแต่จุดพ่ายแพ้จริงๆอาจารย์ขอยืนยันเลยจุดพ่ายแพ้ของคนดีที่พ่ายแพ้ครั้งนี้นะพ่ายแพ้ครั้งนี้จนเราต้องมาล้อมรวมกันใหม่คือคนดีอ่ะแตกราวกันเองคนดีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่รวมกันสู้มาเป็นไงมาโจมตีกันเองใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณไม่ได้เข้มแข็งขึ้นแต่คนดีอ่ะมีอัตราเยอะและลดอัตราไม่เป็นคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนที่เกี่ยวข้องผู้ที่ร่วมทำงานต่างๆน่ะทำดีไม่ได้ดั่งใจหมายมันทำไม่ทันไงเพราะปัญหามันสะสมมาเยอะพอทำดีไม่ทันเป็นไงด่าเอ้าด่าเอ้าด่าเอ้าไม่ถูกใจอ่ะคนดีแต่ละก๊กแต่ละเหล่าที่มาล้อมรวมพลังกันก็เลยราวกันเองนี่ขอยืนยันเลยนะที่แพ้ครั้งนี้ทักษิณกลับมาได้ไม่ใช่อะไรเลยทักษิณกลับมาได้รอบนี้เนี่ยจะบอกให้คนดีทะเลาะกันเองใช่ไหมไปดูสิกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เคยร่วมรบกันมานะโอ้โหเสียบกันยับเลยเสียบกันยับเลยเป็นเหมือนวัดชีเลยนี่วัดสกลพราหมณ์ยุให้แตกกันวัดสกลพราหมณ์ยุให้แตกกันแล้วเราก็ไปเชื่อวัดสกลพราหมณ์เชื่อกิเลสในใจตัวเองนั่นแหละเชื่อคนโน้นคนนี้แล้วก็เชื่อกิเลสในใจตัวเองเราไม่เข้าใจว่าปัญหามันสะสมมาเยอะเมื่อปัญหามันสะสมมาเยอะนะการแก้ปัญหามันไม่ใช่จะแก้ได้ดั่งใจได้ทั้งหมดนะเวลาวิบากร้ายมันขวางนะมันแก้ไม่ได้นะศักยภาพของคนแต่ละคนมันมีจำกัดถ้าเราเข้าใจอะว่าศักยภาพมันมีจำกัดแล้วก็เข้าใจกันอะเอื้อเกื้อหนุนกันเข้าใจกันเอ้าอันนี้มันยังไม่ได้ก็ยอมอันนี้ยังไม่ได้ก็ยอมแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าทักษิณกลับมาใช่ไหมแต่คนดีเนี่ยหน้ามืดเลยมีอัตตารอบนี้อัตตาจัดไม่ฟังกันเลยนะจะเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จักส่วนดีของเพื่อนคือเกิดการเพ่งโทษกันเพื่อนน่ะก็มีทั้งข้อดีข้อพร่องนั่นแหละแต่เพื่อนน่ะก็ดีกว่าทักษิณใช่ไหมจริงๆนะเพื่อนที่เข้ามาบริหารนี่บริหารดีกว่าทักษิณนะบริหารดีกว่าเศรษฐาใช่ไหมดีกว่านะไปเทียบกันสิดีกว่านะไปเทียบกันเลยเทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลยนะพวกก็พูดแต่ลุงตู่นี่แหละลุงตู่นี่แหละบริหารน่ะดีกว่าทักษิณใช่ไหมดีกว่าทักษิณดีกว่าเศรษฐาใช่ไหมแต่แน่นอนล่ะลุงตู่มีข้อพร่องไหมก็มีใช่ไหมก็ท่านก็มีความสามารถที่ท่านมีอ่ะก็มันก็มีข้อพร่องอ่ะปัญหามันก็เยอะแยะไปหมดอ่ะไปสางทั้งหมดได้ยังไงเพราะท่านแก้ทั้งหมดไม่ได้เพื่อนก็ไม่ชอบเสียบเอาเสียบเอาเสียบเอาเป็นไงแดงส้มมาเลยใช่ไหมที่แดงส้มมาไม่ใช่อะไรคนดีเสียบกันเองคนดีเสียบกันเองมันไม่ได้มีอะไรหรอกเสียบจนโอ้โหคะแนนแดงส้มมาหมดเลยอ่ะเนี่ยเชื่อวัดสกลพราหมณ์แตกเลยไม่รู้จักไม่รู้จักความดีของกันและกันไม่รู้จักให้อภัยในข้อพ้องของกันและกันไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักชั่งน้ำหนักไม่รู้จักชั่งน้ำหนักว่าณปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันมันมีกันเท่าไหร่ล่ะมันก็มีกันเท่าที่มีกันเท่าที่มีแล้วใครล่ะมีกำลังมากที่สุดณเวลานั้นที่จะต่อกรกับทักษิณใช่ไหมคนอื่นก็ไม่มีกำลังมากพอก็เป็นลุงตู่เนี่ยแหละที่มีองค์ประกอบที่จะต่อกรกับทักษิณได้จะว่าไปจริงๆนะใช่ไหมณเวลานั้นใช่ไหมถ้าเกิดใครจะมีองค์ประกอบอย่างนั้นน่ะที่ต่อกรกับทักษิณน่ะแต่ว่าอย่างว่าลุงตู่ก็ทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกเพราะคนดีมาแตกราวกันเองมาเสียบกันเองมาแตกราวกันเอง
แต่อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าลุงติลุงตู่ดีไปหมดไม่มีข้อพร่องนะไม่ใช่นะท่านก็มีข้อพร่องเท่าที่ท่านมีแต่ข้อดีที่มากกว่านะแต่เรามองไม่เห็นคนดีก็มองไม่เห็นข้อดีของท่านพอมองไม่เห็นข้อดีข้อเข้มแข็งของท่านก็เลยไปเอาแต่ข้อพร่องอ่ะเขาเรียกว่าอัตตาเวลาเราไปชังในข้อพร่องอ่ะนะมันจะลบข้อดีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะจะมองไม่เห็นข้อดีพอมองไม่เห็นข้อดีก็ถล่มกันยับเลยถล่มกันยับเลยถล่มยับแบบนี้เอาไงโอ้โหแดงส้มมาเลยทีนี้ก็นี่แหละก็เกิดเป็นทักษิณกลับมาได้แต่เอาเถอะมันเป็นไปแล้วอย่าไปโทษใครมันเป็นไปแล้วถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นบทเรียนว่าเราต้องสามัคคีกันนะคนเรามันไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอกกองทัพธรรมก็ไม่ดีไปทั้งหมดหรอกนะคปทก็ไม่ดีไปทั้งหมดหรอกก็มีข้อพร่องบ้างสปปสก็ไม่ดีไปทั้งหมดหรอกแต่ก็มีข้อพร่องบ้างกองทัพธรรมก็เหมือนกันก็ไม่ดีไปหมดหรอกก็มีข้อพร่องบ้างส่วนนั้นส่วนนี้คนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ดีทั้งหมดหรอกก็มีข้อพร่องบ้างกันทั้งนั้นแหละไม่มีข้อดีไปทั้งหมดหรอกใช่ไหมแต่โดยภาพรวมอ่ะดีมากกว่าเสียไหมใช่ไหมถ้าดีมากกว่าเสียน่ะจับมือกันอย่าแตกกันให้สามัคคีกันเอาภาพรวมอย่าไปเอาภาพย่อยภาพย่อยไปหาข้อพร่องน่ะหาเจอหมดนั่นแหละอย่าโง่ไปเอาข้อพร่องของเพื่อนที่ภาพรวมเขาก็ดีมากกว่าเสียถ้าดีมากกว่าเสียน่ะหนุนกันไปเชียร์กันไปทำกันไปปรับกันไปทำกันไปปรับกันไปช่วยกันไปอย่าแตกอย่าร้าวกันอย่าแตกอย่าร้าวกันมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% หรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เต็มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นแต่ละคนน่ะก็มีกิเลสตัณหากันมาทั้งนั้นแหละแต่ปางไหนตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจะเป็นสัตว์หลายเซลล์กว่าจะพัฒนามาเป็นคนดีให้เจริญขึ้นมันก็ต้องมีข้อพร่องบ้างเป็นธรรมดานะมันไม่สมบูรณ์แบบไปหมดหรอกแต่พระพุทธเจ้าให้เอาภาพรวมให้เอาภาพรวมว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียมารวมกันแต่ถ้าเสียมากกว่าดีไม่เอาถ้าเสียมากกว่าดีไม่เอาแต่ดีมากกว่าเสียเอาไหมเอานะเอาดีมากกว่าเสียน่ะมาล้อมรวมกันนะแล้วอย่าไปสเปคมากเกินไปไปสเปคมากเกินไปมันไม่ได้หรอกนะหลายคนก็คาดหวังว่าโอ้โหสาปฏิวัติมาแม่เสียของงูงี้อะไรโอ้โหนะระบอบทักษิณวางค่ายกลมาต้องรู้เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้โหเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นใช่ไหมที่มารวมกันก็โอ้โหนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกยากท่านทำงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราก็เข้าใจอย่างนี้อาจารย์มองอยู่เหมือนกันโอ้ทำไมคนดีเสียบกันเองอย่างนี้นี่สงสัยมันจะเป็นแบบวัชชีแล้วล่ะนะคนดีแตกกันแล้วล่ะถูกวัสกาลพรามคือกิเลสอัตตาในใจตัวเองอ่ะนะเวลาทำไม่ได้ดังใจก็ชังกันอ่ะชังกันเกลียดกันไม่เห็นข้อดีของกันและกันก็เลยกวาดกันทิ้งเลยด่ายับเลยกวาดกันทิ้งเลยมันก็เลยเกิดผลเสียขึ้นแต่เอาเถอะมันเป็นไปแล้วถือว่าเป็นบทเรียนแต่เมืองไทยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่สิ้นคนดีหรอกกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สิ้นคนดีใช่ไหมกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังไม่สิ้นคนดีใช่ไหมคนดีเรามีบทเรียนแล้วเรามีประสบการณ์แล้วอย่าแตกกันแม้จะมีข้อพร่องกันบ้างให้สามัคคีกันอย่าแตกกันนะให้อภัยกันในข้อพร่องใครอยากจะพร่องแต่มันแก้ไม่ได้จะทำไงใช่ไหมก็มันยังแก้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมในข้อพร่องก็ต้องใช้เวลาสิแต่ข้อดีก็ได้มาแล้วก็เอามาใช้สิใช่ไหมส่วนข้อพร่องก็ให้โอกาสกันหน่อยเอื้ออวยกันหน่อยให้อภัยกันหน่อยถ้าเราให้อภัยในข้อพร่องนะแล้วก็เคารพศรัทธาในข้อดีชื่นชมเคารพศรัทธาในข้อดีก็เอาข้อดีมาใช้เอาข้อดีมารวมกันเพื่อจะลดข้อพร่องของกันและกันมันจะไปได้จริงๆนะมันจะไปได้นะแล้วขออภัยเลยนะอาจารย์พูดตรงๆเถอะแล้วคนดีที่ไปด่านายกลุงตู่น่ะนะด่าลุงตู่โหจะยับอะไรไปหมดเนี่ยถามว่าทักษิณกลับมาคุณทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมคุณทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปกันแน่กันแหนกันไปด่าไปว่ากันนะมันไม่มีประโยชน์หรอกท่านก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะนายกลุงตู่ปฏิวัตินะใช่ไหมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะปราบอำนาจที่
ที่ร้ายที่สุดเลยใช่ไหมสู้กับอำนาจที่ร้ายที่สุดเหมือนกันนะไม่เห็นใจกันเลยยังไงเสียงเป็นเสียงตายนะไม่ใช่ง่ายๆนะตลอดก็ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแต่ว่าถ้าก็มีกำลังเท่าที่มีมีความสามารถเท่าที่มีแค่มันไม่ถูกใจคนดีเท่านั้นแหละจริงๆเห็นเลยลุงตู่ทำนะมันไม่ทันใจคนดีคนดีคิดได้มากกว่านั้นว่าดีอันนี้ก็น่าจะทำดีอันนี้ทำไมไม่ทำดีอันนี้ทำไมไม่ทำดีนี่ทำไมไม่ทำถ้าทำได้อะทำไปแล้วแต่มันทำไม่ได้มันมีตออยู่มันมีอะไรอะไรอยู่ถ้าคุณทำได้คุณลองทำสิคุณลองทำสิมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันไม่ใช่ง่ายๆมันฝังลากลึกมาแต่ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ลากลึกของความเลวที่เขาฝังไว้ตรงนั้นตรงนี้อ่ะคนเลวก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมันยังมีแทรกอยู่นะคนเลวอ่ะแทรกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อยู่นะนะมันไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหไปดูผลงานท่านปราบได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วท่านพยายามลดอำนาจของคนเลวลงไปได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันลดลงไปหมดไม่ได้หรอกมันกำลังมีเท่าที่มีอ่ะมีเท่าที่มีนี่ถ้าเราเข้าใจเห็นใจกันนะโอ้โหสารพลังกันให้แน่นเนี่ยไปรอดเลยนะขออภัยอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้ก็นะวิเคราะห์ให้ฟังตามหลักอปริหานิยธรรมนี่แหละก็เป็นสภาพเหมือนเมืองวัดชีที่วัดสกลพราหมณ์มายุแล้วก็แตกกันวัดสกลพราหมณ์ก็คือตัวอัตตานี่แหละดีที่ไม่ทันดั่งใจหมายนี่แหละก็เลยไม่ชอบใจไม่พอใจเห็นข้อพร่องของท่านบางแง่บางเชิงแง่นั้นเชิงนี้แต่ลืมมองดูว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียเรามองไม่เห็นพอมองไม่เห็นก็เลยกำลังอ่อนเลยคนดีกำลังอ่อนเลยก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเรากอบบ้านกู้เมืองขึ้นมาใหม่ได้ไหมได้เราจะกอบบ้านกู้เมืองขึ้นมาใหม่เราได้ประสบการณ์แล้วคนดีจงมาล้อมรวมกันจงมาล้อมรวมกันเราได้ประสบการณ์แล้วเราจะให้อภัยกันในข้อพร่องของแต่ละท่านแต่ละท่านที่มาล้อมรวมกันแล้วเราจะเคารพศรัทธาชื่นชมในส่วนดีของกันและกันอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดความเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสในพุทธพจน์7นะในพุทธพจน์7พลังแห่งพุทธะพลังแห่งความดีงามแห่งความรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ชนะชั่วชนะทุกข์เข้าสู่สุขแท้ดีแท้นั้นข้อแรกพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์7เอาไว้1สารณียะระลึกถึงกัน2ปิยกรณะปรารถนาดีต่อกันรักกันปรารถนาดีต่อกัน3คุรุกรณะคือเคารพสิ่งดีของกันและกันต้องเคารพสิ่งดีของกันและกันให้ได้จึงจะเจริญจึงจะเจริญไปสู่ความสุขแท้ดีแท้ได้เนี่ยมาตกไอ้ข้อนี้แหละมาตกมาตายตรงนี้แหละพลังพุทธวจนะไปไม่รอดนะพอไม่เคารพสิ่งดีของกันและกันก็ไปไม่รอดแล้วแต่พระเจ้าบอกให้เคารพสิ่งดีของกันและกันให้เมตตาอุเบกขาในส่วนด้อยส่วนพร่องส่วนด้อยส่วนพ้องก็เห็นใจกันเมตตากันช่วยกันแก้เท่าที่แก้ได้แก้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนไม่มีใครอยากพ้องหรอกทุกคนอยากสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละแต่มันยังแก้ไม่ได้ส่วนแก้ไม่ได้ก็ยังแก้ไม่ได้มันเป็นสัจจะอย่างเงี้ยเพราะงั้นแก้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ยอมไปก่อนในส่วนนั้นเอื้ออวยกันยืดหยุ่นกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นข้อที่3คุรุกรณะเคารพสิ่งดีของกันและกันข้อที่4สังคหะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันในข้อที่4เนี่ยสังคหะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะข้อที่5อวิวาทะอย่าวิวาทกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเราพลาดมาหมดเลยใช่ไหมมันพลาดมาหมดเลยนะข้อที่6นะสามัคคียะให้สมัครสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันนะอะไรที่ดีๆร่วมไม้ร่วมมือกันทำร่วมแรงร่วมใจกันทำข้อที่7เอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ได้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะเราต้องทำพุทธพจน์7นี้ให้ได้นะถ้าไม่ได้พุทธพจน์7นี้นะไม่มีทางชนะไม่มีทางชนะเนี่ยล้อมรวมกันใครดีๆเป็นคนดีแง่นั้นเชิงนี้ล้อมรวมกันให้อภัยในข้อพร่องของกันและกันแล้วล้อมรวมกันขึ้นไปมันจะเกิดอีกมิติใหม่ขึ้นมานะอันนี้เป็นมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้แต่ละท่านเอาส่วนดีกันมาล้อมรวมกันเนี่ยต้องพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันเชิดกิจนี่ข้อที่2ให้พร้อมเพรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันหมู่มิตรดีมีความเห็นอย่างไรนะมีมติออกมาอย่างไรร่วมแรงร่วมใจกันเลยมีมติอ้าวไปให้กำลังใจปปช.ไปเลยใช่ไหมอ้าวมีมติไปให้กำลังใจ
อัยการไปเลยใช่ไหมมีมติยังไงยังไงเราไปเลยนะหรือมีมติว่าพี่น้องพักก่อนเก็บแรงก็เก็บแรงใช่ไหม มันต้องรู้บุกรู้ถอยเหมือนกันนะไปตลอดก็ตาเหลือกตายเหมือนกันนะก็ต้องรู้จังหวะนะทางคณะทำงานก็จะมาทางคณะทำงานก็จะประชุมกันปรึกษาหารือกันจังหวะไหนจะทำอะไรอย่างไรก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะพอจะต้องไปให้กำลังใจตรงไหนตรงไหนนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็โอ้โหพร้อมพึบ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 เลยจะรอดอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่แหละนะพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้นะให้ทำแบบนี้แหละนะให้พร้อมเพรียงกันนะพร้อมเพรียงกันนะสมัครสมานสามัคคีกันนะกิจไหนกิจไหนที่หมู่มิตรดีมีมติแล้วเอาเลยช่วยกันเต็มที่เลยนะท่านใดมาไม่ได้เป็นไงก็ช่วยเชียร์ช่วยแชร์ใช่ไหมช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันหนุนแบบไหนกับหนุนกันไปเถอะนะเสริมหนุนกันเข้าไปพร้อมเพรียงกันหนุนกันเข้าไปเป็นเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะอ่ะมาต่อนะพระพุทธเจ้าตัดข้อต่อไปนะข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้วพระเจ้าก็สอนว่าให้ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสแปลบ้านๆทั่วๆไปก็หยุดชั่วเราต้องหยุดชั่วในตัวเราหยุดชั่วในผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้บำเพ็ญกุศลบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสก็ภาคเพียรทำกันไปแล้วพระเจ้าก็บอกว่าอย่าคบคนชั่วให้คบคนดีใช่ไหมอย่าเคารพคนชั่วให้เคารพคนดีท่านว่างั้นนะให้บูชาคนดีให้เคารพคนดีอย่าไปเคารพคนชั่วแล้วก็ให้ฟังคนดีอย่าฟังคนชั่วให้ฟังคนดีนะอย่าฟังคนชั่วนะเนี่ยท่านให้คบให้เคารพให้ฟังคนดีนะอย่าคบอย่าเคารพอย่าฟังคนชั่วนะให้มาหลอมรวมกันกับคนดีนี่แหละแล้วก็ยังมีรายละเอียดต่างๆที่พุทธเจ้าสอนแล้วท่านบอกว่ามาหลอมรวมกันเสร็จเป็นไงท่านก็ตรัสว่าให้ติในสิ่งที่ควรติชมในสิ่งที่ควรชมคมในสิ่งที่ควรคมยกในสิ่งที่ควรยกเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพราะงั้นสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่งามนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะสิ่งใดที่มันไม่ดีมันเลวร้ายเราก็ติเราก็คมใช่ไหมเราก็ช่วยกันติช่วยกันคมช่วยกันสื่อสารออกไปอะไรที่มันเลวร้ายอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอาละวาดอยู่ในสังคมเนี่ยช่วยกันติช่วยกันคมส่วนไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมช่วยกันชมช่วยกันยกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะช่วยกันชมช่วยกันยกขึ้นไปนะนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะพาเจริญอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่มีเสื่อมนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนเหลี่ยมนั้นมุมนี้นะเราก็จะได้ค่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นข้อที่3ให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยท่านพิสูจน์มา20ประสงค์ไขเศษแสนกับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดรวมทั้งสาขานี่แหละการดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละนะข้อต่อไปนะครับข้อที่4สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้ใหญ่เป็นสังฆปรินายกและเชื่อฟังถ้อยคำของท่านคำว่าภิกษุเถระผู้ใหญ่สังฆสมณะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่29ว่าไม่ใช่ผู้มีศีรษะโลนคือจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้แต่เป็นผู้สงบบาปสงบชั่วสงบทุกข์น้อยใหญ่ได้เพราะงั้นผู้ที่สงบบาปสงบชั่วสงบทุกข์น้อยใหญ่ได้กำจัดได้นั่นแหละนั่นแหละคือภิกษุเถระผู้ใหญ่สังฆสมณะคือเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้นักบวชหรือฆราวาสก็ได้ที่เป็นปรินายกปริแปลว่ารอบรอบนายกแปลว่าผู้นำผู้นำที่เต็มรอบในการกำจัดชั่วกำจัดทุกข์ในชีวิตตัวเองแล้วก็เต็มรอบในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์พ้นชั่วให้ได้สุขแท้ดีแท้เพราะว่าท่านเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ท่านจะเป็นนักบวชก็ได้ฆราวาสก็ได้ที่มีประสบการณ์ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์พ้นชั่วเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ตามหาคนนั้นให้เจอ
ามหาให้เจอและเชื่อท่านเพราะท่านมีประสบการณ์มาหลายภพหลายชาติในการแก้ปัญหาที่ยากๆแก้ปัญหาที่คนอื่นเขาแก้ไม่ได้ท่านจะมีความรู้อันนี้ถ้าเชื่อท่านก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ยากๆที่คนคาดไม่ถึงว่ามันจะแก้ได้นะมันยากสุดยากนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แก้ปัญหายากสุดยากมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้นำท่านใดท่านใดที่มีประสบการณ์นะอาจจะเป็นผู้นำหลายระดับนะระดับนั้นระดับนี้ก็แล้วแต่ที่ท่านมีประสบการณ์ในการพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์นะนั่นแหละท่านมีความรู้นั้นมาอย่างแท้จริงและท่านไม่ได้มีมาชาติเดียวหรอกท่านมีมาตั้งไม่รู้กี่ชาติ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 ให้ช่วยทีมให้เชื่อมั่นในทีมผู้นำสรุปแล้วให้เชื่อมั่นในทีมผู้นำที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงคนที่ลดชั่วลดทุกข์ในชีวิตของตัวเองไปเป็นลำดับได้แล้วก็สร้างสุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับได้แล้วผู้นำเหล่านั้นก็สานพลังกันนะสานพลังกันพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นั่นแหละให้เชื่ออันนี้ให้ทำตามสิ่งนี้เพราะมีความจริงพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จนะในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขในการแก้ปัญหาในสร้างความในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงถ้าเราชัดเจนอันนี้นะเรามีปัญญาอันนี้ก็ฉลุยนะนี่ข้อที่4พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะนี่ข้อที่4ข้อที่5ไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาอันจะก่อให้เกิดภพใหม่ก็คือว่าพยายามลดความอยากนะอย่าไปตกในอำนาจตัณหาความอยากที่มันมากอ่ะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันเป็นโทษเป็นภัยมันไม่จำเป็นต่อชีวิตหรือแม้แต่ความอยากที่ดีนี่แหละแต่มันยังเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีแต่มันยังเป็นไปไม่ได้ณเวลานั้นน่ะเราอย่าไปอยากถ้ามันดีแต่มันยังเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งไปอยากให้เราอยากได้ในดีที่เป็นไปได้เท่านั้นณเวลานั้นไอ้เกินนั้นอย่าเพิ่งไปอยากอย่าไปเป็นทาสตัณหาให้มันโอ้โหทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอยากในสิ่งที่มันยังเป็นไปไม่ได้ณเวลานั้นเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เราก็ชนะทุกข์แล้วใช่ไหมนั่นแหละเราก็จะชนะทุกข์นะเพราะยินดีอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ดีไหนที่เป็นไปได้ทำเข้าไปยินดีเข้าไปดีไหนที่มันยังเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งไปอยากได้นะอย่าเพิ่งไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากไม่ได้ก็ไม่ทุกข์มันยังไม่ใช่กุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้อาศัยสิ่งนั้นแต่มันยังเป็นวิบากรายของเราและคนที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้เช่นณวันนี้เราก็อยากให้ทักษิณติดคุกวันนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปอยากแต่เราก็พยายามภาคเพียรทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นใช่ไหมพยายามภาคเพียรที่จะเอาละคนที่เกี่ยวข้องอะไรอะไรต่างๆนะก็ต้องรับผิดชอบหรือแม้แต่คุณทักษิณเองเวลาเหตุการณ์สอบสวนอะไรอะไรออกมาถ้าองค์ประกอบมันลงตัวใช่ไหมองค์ประกอบมันลงตัววิบากร้ายเขาออกฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นที่จะออกฤทธิ์กับเขาที่จะให้เขาได้ชดใช้วิบากดีของคนในสังคมออกฤทธิ์มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีการสอบสวนเข้ามาแล้วคนนั้นคนนี้ผิดอย่างงู้นอย่างนี้คนที่ผิดอย่างงู้นอย่างนี้ก็เขาก็ต้องรับโทษไปตามในส่วนที่เขาผิดใช่ไหมหรือแม้แต่คุณทักษิณเองถ้าวิบากออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยเมื่อถึงเวลานึงเป็นไงไอ้โทษเดิมก็ยังไม่ได้รับเลยใช่ไหมโทษใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมนี่วิบากของเขาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละวิบากของเขาก็เพิ่มขึ้นไปอยู่แล้วเขาทำไปทุกวันนะแต่มันจะลงเอยแบบไหนไม่มีใครรู้แต่เราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะงั้นเนี่ยนะแม้เราจะรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นแบบนี้แล้วมันดีแต่มันยังเป็นไปไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องไปอยากณเวลานั้นไม่ต้องไปอยากได้ในขณะที่เรายังไม่ต้องไปอยากได้ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเราจะไม่ทำเมื่อใดก็ตามที่วิบากร้ายนั้นเบาบางวิบากร้ายของเราเนี่ยที่รับกันอยู่เนี่ยมันเบาบางลงไปเพราะเราทำดีไม่เลิกใช่ไหมเราก็ทำดีไม่เลิกดีก็เพิ่มขึ้นร้ายก็ลดลงที่รับไปพอวิบากดีออกฤทธิ์มีช่องทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้คนที่ไม่ดีลดพลังที่ไม่ดีลงนะต้องรับโทษตามที่เหมาะควรให้คนที่ดีนั้นได้ทำหน้าที่ที่ดีที่เป็นประโยชน์ในแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่เราควรทำไหมทำใช่ไหมเมื่อมันมีช่องมีเหตุปัจจัยมีโอกาสที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ทำนะ
อย่างนี้เป็นต้นในระหว่างที่มันยังไม่ได้เราอย่าพึ่งไปอยากได้พออยากได้ไม่ได้มันก็ทุกข์ให้ยินดีชดใช้วิบากไปก่อนในระหว่างนั้นนะยินดีชดใช้วิบากรับเท่าไรหมดเท่านั้นกล้ารับกายหมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นเรารับร้ายเท่าไรร้ายก็หมดไปเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมร้ายหมดไปเท่าไรก็เป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมแต่เราก็ทำดีไม่เลิกใช่ไหมเออดีไหนทำได้ทำดีไหนทำได้ทำดีไหนทำได้ทำใช่ไหมนี่แหละเราก็มายินดีทำดีที่ทำได้ได้ผลดีเท่าที่มันเป็นไปได้นี่แหละก็ยินดีไปอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาความอยากที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องทุกข์อะไรเราทำดีไปเรื่อยๆดีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิบากดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิบากร้ายมันจะเบาลงไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยจะทำให้คนดีนั้นทำสิ่งที่ดีได้มากทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่เขาทำไม่ดีเขาไม่หยุดสิ่งที่ไม่ดีของเขาพลังความดีที่คุ้มครองเขาอยู่ที่เขาทำมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่มันจะเบาลงเบาลงมันหมดอ่ะพลังความดีเขาจะหมดแต่พลังความไม่ดีของเขามันจะเพิ่มขึ้นวิบากร้ายมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องเขาจะเดินผิดเองอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเขาจะเดินผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่เขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนโง่เขาย่อมประสบความทุกข์เมื่อนั้นนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะงั้นคนโง่เขาก็คือคนที่เขาทำความชั่วนั่นแหละคนโง่เขาที่ทำความชั่วไม่เลิกอ่ะเขาก็จะประสบกับความทุกข์ความพินาศเมื่อนั้นแหละนั่นคือสัจจะอย่างนั้นทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นรูปรอยแล้วอาจารย์ก็เริ่มเห็นรูปรอยนะเขาจะเริ่มทุกข์แบบนั้นแบบนี้ส่วนพวกเรามีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันมีแต่สิ่งดีเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมเรามาทำดีทุกวันเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็ทำแบบนี้เราก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาความอยากที่มันจะทำให้เราเครียดนะอะไรที่มันเกินมันยังไม่ใช่เวลานะเวลานั้นเราก็ไม่ต้องไปอยากได้ยินดีชดใช้วิบากไปแล้วก็มีความสุขแล้วรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละลายแล้วดีไหนทำได้เป็นไงภาคเวียนทำภาคเวียนทำภาคเวียนทำใช่ไหมวิบากดีเราก็เพิ่มขึ้นร้ายที่รับมันก็หมดไปหมดไปเดี๋ยวเขาก็เปิดช่องเดี๋ยวเขาก็เปิดช่องให้เราเห็นไหมเนี่ยพี่น้องว่าทักษิณเนี่ยนะเขาอยากให้ปปช.เนี่ยไปสอบเรื่องราวของเขาไหมไม่เลยใช่ไหมเขาไม่อยากได้หรอกนะระบอบทักษิณเนี่ยกับริ้วล้อทั้งหลายเขาไม่อยากให้ปปช.ไปสอบสวนเขาหรอกแต่พอวิบากร้ายเขามาถึงเขาสามารถต้านการสอบสวนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องถูกสอบสวนแล้วทีนี้เป็นไงเขาอยากได้แต่เขาไม่ได้เขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือทักษิณเนี่ยเขาอยากจะให้คนคอยจ้องจับผิดเขาไหมไม่ใช่ไหมแต่เขาทำได้ไหมไม่ได้นี่คือความอ่อนแอของทักษิณเมื่อเขาไม่ได้เขาทุกข์ไหมทุกข์เห็นไหมขนาดออกมาแล้วจะโผล่หน้าโผล่ไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจับได้ว่าโกหกใช่ไหมเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะมันยังมีหลายเหลี่ยมหลายมุมนะถ้าเขามีอำนาจจริงนะป่านนี้เขาทำได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้มีอำนาจทั้งหมดหรอกเขามีเท่าที่เขามีแล้วมันกำลังจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเพราะเขาทำแต่ชั่วเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมวิบากดีที่คุ้มครองเขามันจะหมดไปเรื่อยๆแต่วิบากร้ายมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพ่อครูจึงบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างความไม่น่าเชื่อถือได้เก่งที่สุดในโลกเลยเขาทำไปเขาก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือในชีวิตเขามากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะอย่างนี้พี่น้องดูไปเถอะโอ้โหจันเห็นพี่น้องนั่นปึ๊กนั่นปึ๊กนั่นปึ๊กนี่นะโอ้โหจะรอดอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแล้วพี่น้องก็จะทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูเถอะนะก็จะมากันเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะงั้นเราปฏิบัติให้มันถูกให้เรานั้นทำดีด้วยความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสอย่าไปเป็นทาสของสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเป็นทุกข์กับความอยากที่มันยังเป็นไปไม่ได้นะกำจัดทุกข์อันนี้ให้ได้เป็นอริยธรรมเลยและเป็นอริยธรรมพุทธเจ้าตรัสว่านะถ้าใครมาทำไม่ดีกับสภาพอริยธรรมอันนี้จะพินาศไปเร็วนะเขาคิดไม่ดีคิดพูดทำไม่ดีเขาจะพินาศไปเร็วเพิ่มศีลให้ดีเนี่ยนะนี่แหละเราไม่ต้องไปตกอยู่ในอำนาจตัณหาอันจะให้ก่อให้เกิดภพใหม่คือความทุกข์ใหม่เหลี่ยมนั้นมุมนี้
นะตัณหาความอยากไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งไปอยากได้แต่เราทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้เมื่อถึงเวลานะวิบากร้ายเบาบางวิบากดีออกฤทธิ์เดี๋ยวก็ได้นะส่วนข้อที่6นั้นนะข้อที่6นั้นยินดีในเสนาสนะป่าก็จัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์นะให้มันพอเหมาะพอดีต้นน้ำลำธารก็ทึบน้อยที่ที่คนอยู่ก็โปร่งน้อยให้มันพอเหมาะพอดีอันนี้จัดสรรสิ่งแวดล้อมให้ดีตอนนี้เราก็นะทางกองทัพธรรมเราเริ่มที่จะค่อยๆจัดสรรสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวก็จะมีต้นไม้มีป่าแต่ป่าเล็กๆหรอกนะป่าต้นผักผลไม้เป็นต้นผักแล้วก็เอามากินได้ด้วยให้ออกซิเจนได้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำกันไปนะครับป่าเล็กป่าใหญ่ก็ว่ากันไปนะนะค่อยๆทำนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีนะนะพระพุทธเจ้าก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วยมันจะได้เจริญนะครับเจริญนั้นสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยเราก็ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีนะส่วนข้อที่7นั้นได้พูดไปแล้วว่าให้รวมพลคนดีมีศีลรวมพลคนดีมีศีลมาทำสิ่งที่ดีร่วมกันอย่างพาสุขนี่แหละถ้าเราทำแบบนี้กันเป็นเนืองนิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปนะมันมาประชุมกันเนี่ยมันมาชุมนุมกันมาประชุมกันเมื่อถึงเวลาอันควรเป็นนิดเนี่ยพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันเศรษฐกิจแล้วก็ทำกิจตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้นะพระพุทธเจ้าก็ว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะเพราะงั้นนี่คือท้ายนี้ก็นะอาจารย์คิดว่านะอาจารย์มั่นใจนะมั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เนี่ยจะเป็นจริงตลอดกาลเพราะเราเองก็อาจารย์เองนั้นพ่อครูพาทำมาในชาตินี้ก็กว่า50ปีอาจารย์ก็พาจิตอาสาเราทำมากว่า30ปีแล้วเห็นแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเห็นแต่ความเจริญอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี้คนไทยที่เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าผู้เข้าใจที่เป็นคนดีฟังเข้าใจแล้วก็จงมาล้อมรวมพลังกันทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกขอบคุณครับ